ลงสนามพบกับชลบุรี FC ครับดูเร่าเรียนมิตรผลที่เล่นในบ้านเมื่อไหร่แล้วพวกเขาอันตรายเมื่อนั้นนะครับเจอกับชลบุรีทวีจังหวะบุกก่อนเลยครับจังหวะปั่นด้วยขวาครับพอไปตรงตัวชยุทธนาคชำนาญอดุลเป็นคนปั่นนะครับชลบุรีลุยต่อแล้วดูช่องนี้ครับยิงติดเซฟชยุทธนาคชำนาญอีกครั้งหนึ่งขวาของนูรูนวันนี้เกมของทางด้านของชลบุรีรูปร่างมากขึ้นนอกจากมีคุณย่าแล้วมีเกิร์กฤทธิ์มีนูรูนนะก็เซฟเก่าๆเริ่มกลับมาย่าได้โฉบมามงแต่บอลหลุดกรอบดูฟิกเกอร์ของราชบุรีบ้างเฮเบอร์ตี้ใกล้ไกลยิงได้หมดนะครับบอลข้ามคานอันตรายมากอันตรายมากเห็นคุณย่าแล้วเมื่อสักครู่คนผมจะบอกนักเตะใหม่หรือเปล่าครับแหมทำสีผมฉูดฉาดเหลือเกินแล้วดูจังหวะนี้ฮะคุณยุทธไม่ใช่พระเอกเรื่อง Walking Dead แล้วนะฮะดูคุณย่าครับเนี่ยคือเพ้อเผลอเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นบอลชนเสาเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีใครมาซ้ำแล้วเป็นราชบุรีเคลียร์ทิ้งนะฮะโอ้โหแล้วเจ้าตัวต้องชมว่าขยันเหลือเกินจังหวะนี้เป็นความผิดพลาดของมงคลด้วยที่พี่ปล่อยจังหวะบอลหลุดไปแล้วดูครับพยายามจะดึงแล้วเอาไม่อยู่นะแล้วไปหยุดตามมันมีนะเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆสุดหน้าหลายคนคือยิงมาแล้วเข้าแน่วิ่งไปคิดท่าดีใจแล้วนะถ้าไม่เข้าจริงๆคุณย่าไม่ปล่อยนะนำ 1-0 ครับชลบุรีเกมพึ่งหลังลุยต่อจากลูกฟรีคิกเปิดปั๊บได้กลมมงบอสุดที่นั่นโดนจับล้ำหน้าไปก่อนด้วยครับบอลทุ่มของคุณย่าดูทุ่มแล้วปรีไปเล่นครับกระหายที่จะลงเล่นจริงๆครับโอ้โหยิงซ้ายติดเซฟของทยุทธเป็นผู้เล่นที่จะร่อนเหมือนพี่พบอ่อนโมนะผมย้ำลูกทุ่มแบบนี้บางทีเห็นเหมือนไม่ทุ่มแต่จะทุ่มนะนะแล้วดูจังหวะการยิงประตูมีความหลากหลายมีจังหวะจะโคนที่น่ากลัวมากโอกาสของราชบุรีบ้างครับแฮปปี้เฟิร์นเดสโอ้โหฝากแล้ววิ่งทำทางสวยงามครับตีเสมอเป็น 1-1 ให้กับราชบุรีครับนาที56เหมือนจะกลับมาได้ครับราชบุรีช่องนี้ไม่มีคนขยับตามแฮเบอร์ตี้มาตีเสมอ 1-1 ครับโมเมนตัมดูเกโร่ครับให้โมเมนตัมเหมือนน่าจะมาครับราชบุรีมิดผล FC ครับแล้วดูฟรีคิกของชลบุรีเกริกปั่นเอดิสันดอซานโตสมงครับนำ 2-1 ครับนาที60ถือว่าเกมรับของราชบุรีมีผลลูกนี้ละหลวมนะครับเพราะว่าถ้าดูจากก่อนหน้านั้นนะทางด้านโจแอลกับทางด้านของกองหลังอีกคนหนึ่งดูเหมือนไม่พยายามคุมนักเตะของชุดนี้ปล่อยว่างเลยครับนะฮะครับพิวัตรเองก็พยายามจะขึ้นมงแต่ก็ไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมว่างแบบนี้มันโอ้โหมันสุ่มเสี่ยงที่เสียประตูมากนำอีกครั้งหนึ่งครับชลบุรี FC เป็น2ประตูต่อ1บอลโต้ขึ้นมาของทางราชบุรีครับเก็งกิเนงาซาโตะดูสเต็ปโยกแล้วตอกเกโร่ยิงก็เลยครับเป็นเซฟสินทวีชัยการลงมาเกโร่เองก็นะฮะทำให้เกมของนันทบุรีมิตรผลเองก็บูบ้าครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่เห็นหน้านะอันตรพลของผมนะใช่ครับแล้วชลบุรีก็นานได้โต้ครับส่งชูเรโน่ลงมานะครับเป็นตัวสำรองครับนักเตะใหม่แฮเบอร์ตี้เฟิร์นเดสลองส่องฟรีคิกดูครับโอ้โหจะใกล้จะไกลเอาหมดเลยครับไปเซฟสินทวีชัยบอลคลุกคลิกไปมาก็จบไม่ได้เขาได้บริโอ้จุกครับโดนบอลอัดโอ้โหต้องชมว่าโอ้โหใครที่เล่นกับราชบุรีนี่ต้องจับตาเฮเบอร์ตี้ให้อยู่นะครับขนาดแกเจอทีมที่มีวินัยดีแกยังโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้ท้ายเกมครับเธอสักใจมั่นพาบอลลากลุยขึ้นมาครับก็ยิงตรงนี้เพื่อจะเป็น 3-1 แล้วก็ทำได้โดยชูเรโน่ครับชูเรโน่ไม่เรโน่นะครับครับนักเตะใหม่ขยับขึ้นมาเล่นในไม่ล้ำไหมครับตัวชูเรโน่ไม่ล้ำลงสนามนัดแรกแล้วก็สร้างความมั่นใจได้ทันทีครับคุณสะสมคุณย่านี่ก็ถือว่าเก่านะถ้าวิ่งนี่คือล้ำหน้าก็เป็นเรื่องที่โชคดีแล้วกันสำหรับชลบุรีที่มีอาวุธใหม่ๆให้ได้เล่นบ้างนะครับเพราะบางทีคุณย่าพิภพเอ๋ยก็ช้ำหมดแล้วนะครับ
ก็เป็น3แต้มของชลบุรีครับบุกมาชนะราชบุรีมิผลได้ 3-1 ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น